สวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดคือตอนที่ผ่านมาเรามีพูดคุยกันในเรื่องของมะเร็งตับกันไปแล้วส่วนอีกอย่างนึงที่น่าจะสนใจมากๆในตอนนี้ก็คือมะเร็งเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารโดยเฉพาะตอนนี้ก็คือมะเร็งลำไส้ใหญ่ใช่ไหมคะคุณหมอใช่ใช่เพราะว่ามะเร็งที่เจอบ่อยในเรื่องตับและทางเดินอาหารก็คือหนึ่งมะเร็งตับนะครับซึ่งคราวก่อนเราพูดว่าตัวสาเหตุสำคัญคือเหล้านะครับครับซึ่งเมืองไทยนี่ก็แชมป์นะครับเรื่องเหล้านะครับรองลงมาก็คือมะเร็งลำไส้ใหญ่ซึ่งมะเร็งตับนี่ก็ส่วนใหญ่ก็เกิดจากเหล้าแล้วก็ไวรัสดีเลือดสี่ซึ่งน้อยลงละครับมะเร็งลำไส้ใหญ่นี่นะฮะก็เจอเยอะมีเพื่อนผมหรือคนที่รุ่นเดียวกันเป็นปั๊บเข้าโรงพยาบาลปั๊บรวดเดียวเลยเสียชีวิตคือไม่รู้ตัวมาก่อนเลยนะครับมีแล้วก็ล่าสุดก็มีเพื่อนบางคนที่เป็นนะครับแต่ไม่ใช่เป็นแพทย์เป็นอยู่ในวงการอื่นครับบางคนเข้าไปนี่รวดเดียวเลยคือไม่ได้ออกจากโรงพยาบาลเลยครับไม่รู้ตัวมาก่อนด้วยนะครับว่าเป็นแล้วก็ลำไส้ใหญ่เนี่ยมันมะเร็งตับเป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งในผู้ชายแล้วมะเร็งลำไส้ใหญ่ละครับทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเป็นยังไงอันดับ3ครับอันดับ3ทั้งคู่เลยเพราะผู้หญิงก็เป็นได้ครับเพราะมะเร็งลำไส้ใหญ่เนี่ยมันขึ้นกับพฤติกรรมนั่นแหละส่วนนึงมันจากพฤติกรรมแน่ๆนะครับหรือบางส่วนก็มาจากภาวะในลำไส้ใหญ่เองนะครับนั่นเป็นพฤติกรรมการกินเราก็เคยพูดไปแล้วฮะอาหารบางอย่างนี่เป็นทั้งมะเร็งลำไส้ใหญ่มะเร็งเต้านมนะครับซึ่ง WHO ก็ประกาศมันมีอาหารอะไรบ้างหรือเนื้อสัตว์อะไรบ้างที่ไม่ควรกินสาเหตุเกิดจากอะไรครับความปัจจัยเสี่ยงนะครับปัจจัยเสี่ยงก็คือผู้ชายอย่างนี้เสี่ยงกว่าผู้หญิงนะครับแล้วก็อายุเยอะนะครับโดยเฉพาะหลัง50ปีขึ้นไปเพราะว่ามะเร็งลำไส้ใหญ่เนี่ยมากกว่า 90% เนี่ยชอบเกิดในหลังอายุ50ปีนะครับแสดงว่ามีอีก 10% ที่ก่อน50ปีครับผมครับผมก็สูบบุหรี่สูบบุหรี่สูบบุหรี่เกี่ยวอะไรกับมะเร็งลำไส้ใหญ่บางคนก็กลัวว่าสูบบุหรี่เป็นมะเร็งปอดแต่ไม่ใช่นะครับครับสูบบุหรี่เป็นมะเร็งหลายอย่างนะครับไม่ใช่ที่ปอดอย่างเดียวบางคนเข้าใจผิดนะครับว่าสูบบุหรี่เนี่ยให้เป็นมะเร็งปอดไม่ใช่ครับหลายอย่างเกี่ยวข้องการสูบบุหรี่เรื่องมะเร็งแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยก็คือเรื่องของปัจจัยทางพันธุกรรมนะครับพันธุกรรมก็มีเข้ามาเกี่ยวข้องมีเข้ามาเกี่ยวข้องอันนี้จะไม่เหมือนมะเร็งตับนะครับก็คือถ้าสมมติว่าในรายที่เป็นตั้งแต่อายุน้อยๆครับต่ำกว่า50ปีต่ำกว่า50ปีเนี่ยอันนี้ต้องเหมือนกับให้สงสัยเอาไว้นะครับว่าจะมีปัจจัยทางพันธุกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องหรือเปล่าหรือถ้าเกิดใครเป็นอายุ40เป็นในครอบครัวเป็นเอาทั้งครอบครัวมาดูเลยครับว่ามีปัจจัยเสี่ยงอะไรไหมทำยังไงฮะส่องกล้องส่องทำอะไรก็ถ้าเกิดว่าตรวจนะครับที่ตอนนี้ให้ผลความไวครับชัดความไวดีแล้วก็มีความชัดเจนเนี่ยก็คือการส่องกล้องทางเดินอาหารครับก็คือส่องกล้องทางเดินอาหารคือลำไส้ใหญ่ก็ส่องบนด้วยไหมครับทำทีเดียวเลยไหมก็โดยทั่วไปเนี่ยเราจะส่องข้างล่างเราจะเน้นข้างล่างก่อนนะครับแต่ว่าในโลกบางโลกเนี่ยเช่นพวก HNPCC นะครับหรือว่า เขาเรียกว่ากลุ่มแฟบก็คือมีเป็นโรคที่เหมือนกับว่ามีติ่งเนื้ออยู่ในลำไส้ติ่งเนื้ออยู่ในลำไส้ใช่ชื่อง่ายๆคือติ่งเนื้อใช่ติ่งเนื้ออยู่ในลำไส้พวกนี้บางทีเนี่ยมันก็จะมีอยู่ในส่วนบนด้วยซึ่งอันนี้ทำให้ เราเนี่ยอาจจะต้องไปส่องบนรวมด้วยมีส่องบนมีส่องล่างแล้วกลางล่ะฮะกลางนะฮะลำไส้เล็กอ่ะครับโดยทั่วไปถ้าลำไส้เล็กมันยาวมากเลยนะครับส่องไม่ไหวมั้งครับมีวิธีการยังไงฮะที่จะวินิจฉัยเรื่องเกี่ยวกับความผิดปกติของลำไส้เล็กครับถ้าเกิดว่าเรามันอาจจะไม่จำเป็นต้องทำทุกรายนะครับอาจารย์ถ้าในรายที่เราสงสัยมากๆเนี่ยเราก็จะมีวิธีการตรวจโดยการกลืนแคปซูลแคปซูลก็คือแคปซูลก็กลืนลงไปก็ถ่ายรูปเก็บไว้ทั้งหมดแล้วก็มาอ่านผลนะครับก็จะดูทั้งหมดเลยนะครับครับอันนี้ก็อาจจะไม่เกี่ยวข้องกับมะเร็งอาจจะเป็นโรคของลำไส้เล็กบางโรคที่มันเกี่ยวข้องทั้งลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่ก็เช็คแคปซูลซะเลยนะครับแต่มันก็ไม่ได้ชิ้นเนื้อครับถ้าการจะวินิจฉัยของมะเร็งลำไส้ใหญ่คือต้องได้ชิ้นเนื้อด้วยครับครับครับแล้วการเช็คอัพประจำปีนี่ก็ต้องทำถูกไม่ถูกเพราะว่าการเช็คอัพบางอย่างเนี่ยมันไม่รวมเรื่องเกี่ยวกับการส่องกล้องครับแต่ถ้าอายุ50หรือ50ปีขึ้นไปก็ควรจะมีแพ็กเกจที่มีการส่องกล้องครับเพื่อที่จะดูมะเร็งลำไส้ใหญ่ครับ
แต่ถ้ามีปัจจัยเสี่ยงทางพันธุกรรมครับอาจจะอายุน้อยกว่านั้นก็นำมาสองก้อนครับโดยทั่วไปเนี่ยก็คือสมมุติว่าคนในบ้านนะฮะเป็นอายุเท่าไหร่เราจะส่องกล้องก่อนหน้านั้น10ปีอ๋อถ้าเกิดว่าในครอบครัวมีคนเป็นอายุ55ถ้าในครอบครัวนั้นมีผู้ชายที่ปีนปัจจัยเสี่ยงก็ต้อง45ใช่ครับก็ต้องลดอายุลงใช่ครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นความรู้ที่สำคัญนะครับที่จะให้คนว่าเอ๊ะต้องรอ50ก่อนหรือบอกเอ๊ะถ้าเขามาปรึกษาเราจะได้บอกได้นะครับว่าการเช็คอัพต้องทำยังไงครับไม่ใช่ว่าตามเป๊ะไปหมดนะครับหรือว่ามีอาการผิดปกตินะฮะเช่นสมมติว่ามีถ่ายเป็นเลือดนะครับแล้วก็มีคำสดถ่ายเป็นเลือดใช่ไม่ว่าจะเป็นสีดำหรือว่าสีแดงเนี่ยแสดงว่ามันมีเลือดออกในทางเดินอาหารแล้วนะครับมีคำก้อนได้น้ำหนักลดไม่ทราบสาเหตุครับผมเบื่ออาหารไม่ทราบสาเหตุไข้ไม่ทราบสาเหตุพวกนี้ก็เป็นปัจจัยที่เป็นมะเร็งที่ไหนก็ยังได้นะครับแต่ว่ามะเร็งลำไส้ใหญ่ก็เป็นอันนึงที่จะเป็นได้ครับก็คือถ้าสงสัยก่อนก็สามารถมาทำก่อนได้โดยไม่จำเป็นต้องรอถึง50ครับนั่นเกี่ยวข้องกับกรรมพันธุ์เนี่ยแล้วมันมีการตรวจยีนตรวจอะไรไม่ที่จะบอกนอกจากการส่องกล้องมีครับก็อย่างในโลกFAP นะครับหรือว่า HNPCC เนี่ยคือ FAP นี่ตรวจเต็มว่าอะไรนะครับ FAP ก็คือ Familial Adenomatous Polyposis Syndrome ก็คือติ่งเนื้อที่มีเยอะๆใช่ครับเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเราเห็นว่ามีติ่งเนื้อแล้วเราได้รับการวินิจฉัย FAP เนี่ยเราจะต้องทำการป้องกันนะครับโดยการตัดลำไส้ตัดลำไส้นั้นทิ้งเลยใช่เพราะว่าไม่รอให้เป็นถูกต้องครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ทำการป้องกันไว้ก่อนเนี่ยก่อนอายุ40ปีเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ทุกรายครับ 100% งั้นพวกนี้ก็ปัจจัยเสี่ยงไม่เกิดจีนที่ทำให้เกิดอันนี้ไม่งั้นก็รอจนเป็นแล้วก็รักษาไม่ได้ครับการรักษานี่คือตัดอย่างเดียวนะครับหรือว่ามีรักษาวิธีอื่นอันนี้เราหมายถึงมะเร็งลำไส้ใหญ่ทั่วไปที่ไม่ใช่แฟบใช่ไหมใช่ครับโอเคก็อันนี้ก็ต้องดูอยู่ที่ระยะนะครับอาจารย์ถ้าสมมุติว่าเราประเมินแล้วเนี่ยอยู่ในระยะที่สามารถระยะ1เลยระยะ1ตัดได้หายขาดตัดได้หายขาดครับผมตัดได้เนี่ยมันคนก็กลัวตัดไปแล้วเนี่ยครับมันจะอุจจาระทางไหนตัดแล้วต่อได้มั้ยอย่างเงี้ยครับถ้าอันนี้มันขึ้นอยู่กับตำแหน่งนะครับว่าตำแหน่งอยู่ซ้ายหรือขวาลำไส้ใหญ่มันยาวใช่ครับใช่ครับไม่อยู่ตำแหน่งไหนใช่ครับอยู่ตำแหน่งใกล้ๆกับทวารหนักครับก็ลำบากหน่อยครับผมก็อาจจะเหมือนกับยกถ่ายหน้าท้องกันสักพักนึงก่อนแล้วก็ใช่สามารถต่อถ่ายข้างล่างเหมือนเดิมได้แต่ว่าก็ต้องติดตามผลการรักษาเหมือนกับมะเร็งตับเหมือนกันใช่ครับระยะต่อไปนะก็2 3ใช่มั้ยครับ2 3ก็คือนอกจากการผ่าตัดแล้วเนี่ยก็อาจจะมีการให้คีโมร่วมด้วยคีโมครับผมคีโมในปัจจุบันนี้ได้ผลดีไหมครับสำหรับมะเร็งลำไส้ใหญ่ปัจจุบันนี้ดีขึ้นกว่าเดิมมากนะครับแล้วมีการใช้ยาตรงเป้าไหมครับสำหรับมะเร็งลำไส้ใหญ่ยาตรงเป้ายาที่ไม่ใช่คีโมอ๋อมีครับยาตรงเป้ามีนะครับนั่นก็เป็นอยู่หน้าที่ของหมอมะเร็งนะครับอายุกรรมมะเร็งก็จะเป็นคนดูแลเรื่องยาพวกนี้ครับครับคุณหมอก็วิจัยได้เบื้องต้นก็ส่งไปผ่าตัดครับเพื่อติดตามผลต่อมาครับกล้องได้คุณหมอก็ส่องครับแล้วก็ตัดชิ้นเนื้อมาตรวจครับแล้วก็รักษาตามขั้นว่าขั้น1ขั้น2ขั้น3ขั้น4นะครับถ้ารักษาแล้วเนี่ยนะครับอายุไขมันยืดขึ้นมั้ยระยะ1ใช่มั้ยฮะระยะ2กับ3 4อ๋อยืดขึ้นฮะยืดขึ้นครับเพราะอย่างที่เราเคยคุยเรื่องมะเร็งปอดเนี่ยก็เดี๋ยวนี้5ปีอยู่ได้นะสมัยก่อนเนี่ยผมเรียนหนังสือเนี่ย6เดือนตายครับทีนี้มะเร็งปอดก็มียาตรงเป้านะครับเป็นอะไรนะความโชคดีของมนุษย์ปัจจุบันหรือในอนาคตซึ่งวิทยาการนี่สามารถตรวจค้นยีนได้หายาที่ไม่เป็นคีโมซึ่งทำร้ายเซลล์ปกติได้นะครับเรื่องอาหารนะครับหลังจากที่รักษาไปแล้วอาหารมันเกี่ยวข้องไหมครับที่จะต้องระวังว่าจะไปทานอาหารประเภทอย่างนี้อีกอาหารจริงๆที่มีปัจจัยเสี่ยงนะฮะก็เช่นเป็นพวกโปรเซสมีทไส้กรอกใช่ใช่เนื้อแดงเพราะอันนี้ไม่เป็นก็อย่าทานนะครับเพราะว่าเขาพิสูจน์มาแล้วนะครับว่าเนื้อสีแดงไส้กรอกแล้วก็แฮมเบคอนเมืองไทยก็อะไรไส้กรอกอีสานก็เป็นนะครับอะไรก็ตามกุนเชียงที่ผ่านกระบวนการทางอุตสาหกรรมทั้งสิ้นคือ
เนื้อทุกชนิดที่ผ่านกระบวนการอุตสาหกรรมเนี่ยเป็นปัจจัยเสี่ยงของมะเร็งทั้งสิ้นนะครับไม่แต่คาร์โบไฮเดรตหรือธัญพืชที่ผ่านกระบวนการอุตสาหกรรมก็ทำให้เกิดโรค NCD เช่นเบาหวานความดันนะครับเพราะฉะนั้นทางที่ดีที่สุดก็คือทานอาหารที่ไม่ผ่านกระบวนการทางอุตสาหกรรมนะครับก็จะป้องกันได้และถ้าเมื่อไหร่ในครอบครัวเป็นก็ควรจะงดซะนะครับครับนี่ก็คือความรู้ในการดูแลสุขภาพการเช็คอัพนะคะเกี่ยวกับโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่นะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้พบกับผมแล้วก็คุณหมอใหม่นะคะในโอกาสหน้าสำหรับในช่วงนี้สวัสดีค่ะ